ุณเคยเขียนความฝันใส่กระดาษแผ่นเล็กๆแล้วเก็บเอาไว้บ้างไหมครับรู้ไหมครับการเป็นตัวสำรองมันรู้สึกยังไงโบ๊ทลองเล่นดูถ้าถามว่าจริงๆแล้วผมอยากเป็นอะไรอยากเป็นนักดนตรีเหรอไม่ครับผมตอบได้คำเดียวเลยว่าผมอยากเป็นนักฟุตบอลก็ตอนเด็กผมเล่นบอลตั้งแต่อายุ6ขวบครับช่วงแรกที่เราเห็นน้องเขาไม่ค่อยแข็งแรงเราก็เลยเริ่มว่าให้เล่นกีฬาน่าจะเป็นการออกกำลังกายช่วยพัฒนาร่างกายเขาให้แข็งแรงขึ้นก็น้องก็รู้สึกชอบฟุตบอลชอบฟุตบอลเพราะว่ามันเป็นอิสระดีครับในสนามบอลมันเป็นอีกโลกนึงสำหรับผมไปเลยครับเปลี่ยนจากดูการ์ตูนหันมาดูฟุตบอลตั้งแต่7ขวบเลยพ่อก็ซื้อวิดีโอฟุตบอลโลกปี2002เอามานั่งดูเขาดูจนเข้าภาคได้ทั้งม้วนอะโรนัลโดเลี้ยงหลบซ้ายหลบขวายิงเข้าไปเลยครับตอนเด็กพอผมรู้สึกว่าผมชอบฟุตบอลครับผมก็เลยคิดว่าอยากจะเป็นนักบอลอาชีพในอนาคตให้ได้โรงเรียนสำชันธนบุรีเนี่ยนะมีนโยบายที่จะส่งเสริมให้นักเรียนเนี่ยก้าวไปสู่นักฟุตบอลอาชีพสร้างทีมนักกีฬาช้างเผือกเนี่ยตั้งแต่17ปีที่แล้วนะไอ้เวลาพาร์ทให้มันแน่นอนนี่คนรับบอลมีฟีลลิ่งหน่อยโบ๊ทในช่วงแรกเนี่ยครับก็คือพัฒนาการทางด้านกล้ามเนื้อโบ๊ทจะพัฒนาช้ากว่าคนอื่นเวลาเล่นกับเพื่อนเนี่ยครับมันก็จะเสียบอลง่ายบ้างเจ็บบ่อยมั่งโค้ชเนี่ยก็ไม่ได้อยู่ในเกรด A ของรุ่นการได้โอกาสจากโค้ชมันก็เลยน้อยเขาก็จะนั่งเป็นตัวสำรองมาตลอดเทนมาเดี๋ยวลงไปเล่นศูนย์หน้าแทนได้นะเห็นเขานั่งเป็นตัวสำรองบ่อยๆเรารู้สึกไม่ค่อยสบายใจครับเราต้องพัฒนาตัวเองขึ้นนะเรารู้จุดบกพร่องแล้วว่าทำไมเขาถึงไม่เอาเราลงสมมติไม่มีซ้อมเช้าใช่ไหมครับบอยเขาก็จะมาแล้วครับตีห้าตื่นมาวิ่งคนเดียวซ้อมคนเดียวบ่อยเหมือนครับซ้อมยิงประตูบ้างซ้อมเบสิกตัวเองบ้างผมว่ามันโคตรขยันเลยครับโค้ชอมรเขาเห็นผมว่าตั้งใจแล้วว่าขยันเขาก็เลยลองให้โอกาสดูลองให้โอกาสบ่อยๆตัวผมเองก็เริ่มมีความมั่นใจขึ้นมั่นใจขึ้นเรื่อยจากมานั่งสำรองเนี่ยเมื่อมีโอกาสลงไปเล่นนะครับเขาก็ยึด11ตัวแรกได้ตอนนั้นผมมาเจอโครงการฟ็อกฮันผมก็เลยถามเพื่อนคนหนึ่งว่าลองไปคัดดูเปล่าโครงการนี้มันไปทั้งประเทศอังกฤษรอบแรกรอบ2รอบ3ผ่านมาเรื่อยๆครับจนถึงรอบสุดท้ายเขาประกาศผลก็ไม่มีชื่อผมใน16คนแรกผมก็เป็นตัวสำรองอีกแล้วไม่เป็นไรไปกลับบ้านพอประกาศผลแล้วเขาไม่ติดรู้สึกสงสารลูกมากๆแล้วก็บอกไม่เป็นไรค่ะสู้ต่อไปก็บอกโบ๊ทว่าเราต้องสู้นะก็เลยกลับมาซ้อมบอลของเราดีกว่ามาตั้งใจทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุด
คิดใหม่ทำใหม่ว่าอะไรของเรามันผิดพลาดแล้วก็เราพัฒนาตัวเองไปเรื่อยจนมาวันนึงครับมีสายโทรศัพท์โทรเข้ามาหาผมฮัลโหลครับโบ๊ทครับได้ครับพี่ฟอกฮันก็โทรมาว่ะก็บอกกูได้ไปต่อเว้ยเฮ้ยได้ไปกินเหรอดีใจด้วยเพื่อนคือเคสของโบ๊ทเป็นพรสวรรค์ล้วนๆซึ่งผมกล้าพูดตรงนี้ได้เลยครับว่าความมีวินัยบางทีไม่ต้องมีพรสวรรค์มีวินัยขนาดนี้ก็ให้เขาก้าวต่อไปครับในระหว่างระยะเวลา2ปีที่อยู่ที่ประเทศอังกฤษนะครับผมได้เรียนรู้อะไรมากมายทั้งเรื่องภาษาเรื่องวัฒนธรรมของประเทศอังกฤษแล้วก็ได้รู้ว่านักเตะพรีเมียร์ลีกเขาทำกันยังไงเพราะว่าพรีเมียร์ลีกคือลีกที่แข็งแกร่งที่สุดผมก็ได้เข้าสัมผัสแบบใกล้ๆเลยว่าเขาเล่นฟิตเนสกันอย่างนี้เขากินกันอย่างนี้เขาซ้อมกันอย่างนี้จริงๆแล้วโครงการที่ดีๆอย่างเนี้ยผมอยากให้มันเกิดขึ้นบ่อยๆอยากให้มีเด็กไทยได้มีโอกาสได้ไปอย่างโบ๊ทอีกถ้าไม่มีโครงการดีๆแบบนี้ของ King Power เข้ามาเด็กไทยก็คงไม่มีโอกาสที่จะก้าวไปไกลถึงขนาดนี้เพราะฉะนั้นผมอยากให้ฟอกฮันทำโครงการนี้ต่อไปเรื่อยๆคือความรู้สึกตอนนั้นมันบอกไม่ถูกว่าไม่เคยเกิดขึ้นกับชีวิตของพ่อคนอื่นอาจจะเก่งกว่าเขาในตอนนั้นแต่พอตอนนี้มาเขาก็ทำให้รู้ว่าการฝึกฝนพยายามฝึกซ้อมทำให้เขามีวันนี้ได้ครับเขาเคยมีความหวังพอเขาสมหวังเขาก็ดีใจเราเฝ้าดูโบ๊ทตั้งแต่อนุบาลตัวเล็กๆวิ่งไล่เตะฟุตบอลไปถึงไกลเกินฝันที่พ่อจะดูแลได้แล้วพ่อจะไม่ฝันแล้วต่อจากนี้ไปก็จะอยู่ที่โบ๊ทล่ะก็ผมเคยเขียนประโยคนึงใส่ไว้ในกระดาษซึ่งตอนนั้นผมก็ไม่รู้ว่าเขียนไปเล่นๆอย่างนั้นครับแต่ผมก็ทำมาเรื่อยๆจนมาวันนี้ผมมาเปิดดูอีกทีมันเป็นจริงแล้วอ่ะต่อไปเนี้ยได้รับโอกาสขนาดนี้แล้วอ่ะทำให้เต็มที่แล้วผมก็จะทำให้ดีที่สุดเท่าที่ผมจะทำได้ครับ